สวัสดีครับวันนี้จาก EP ที่แล้ววันนี้เป็น EP ที่3นะครับเราจะมาทำปก P2 ครับสำหรับเอาไว้โชว์ในแฟลชไดรฟ์เวลาเราเสียบผ่านเมนบูดนะครับครั้งที่แล้วผมแนะนำว่าให้เอาไปใส่ใน Photo Art ไว้นี่ใช่ไหมครับแล้วไซส์เราจะไปหาไซส์ให้มันตรงกับที่ผมบอกไว้คราวที่แล้วได้ไงครับเพราะว่าถ้าเป็นปกไซส์ไปอยู่ที่640x480พิกเซลเป็นไฟล์ JPEG แล้วก็ถ้าเป็นปกไฟล์จะอยู่ที่215x300พิกเซลไฟล์เป็น PNG แล้วก็ไฟล์ปกแผ่น CD ต้องเป็นขนาด180x180พิกเซลเป็นไฟล์ PNG ครับอย่างที่เห็นภาพพวกนี้เราสามารถไปหาโหลดในอินเทอร์เน็ตได้ครับอย่างภาพนี้ขนาดไฟล์จะเห็นนะครับว่ามันเป็นขนาดไม่ตรงกับที่เราต้องการครับถ้าเราจะไปหาขนาดไฟล์ที่มันตรงจะยากมากหรือแทบจะไม่มีเลยครับเราต้องทำขึ้นเองแล้วเราจะทำยังไงเรามาดูขั้นตอนครับโอเคหลังจากเราลงเกมบนแฟลชไดรฟ์ใช่ไหมครับมันจะขึ้นชื่อนี้ชื่อเกมคือไทโกมาสเตอร์แล้วให้จำรหัสตรงนี้ไว้นะครับ SLUS_20800ให้จดตรงนี้ไว้เพราะเราจะต้องเอาชื่อนี้ไปใช้กับชื่อปกทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดโปรแกรม Photoshop นะครับก่อนแรกเราจะทำแบ็กกราวด์ก่อนครับแบ็กกราวด์เราต้องใช้ไซส์ขนาด640x480ใช่ไหมครับโอเคเราก็กดตรงนี้แล้วก็ได้ไซส์มาแล้วจากนั้นเราก็เอาภาพที่เราโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาใส่ผมจะใช้ภาพนี้นะครับนะครับแล้วก็กดวางไปเลยจะเห็นว่าภาพมันใหญ่กว่าปกติใช่ไหมครับมันล้นเราต้องทำการย่อให้กด CTRL ครับ Control นะครับบวกตัว T จากนั้นแล้วก็ย่อไซส์เข้าไปเลยครับย่อไซส์แล้วกด Enter แล้วก็ขยายภาพขนาดแล้วก็จะได้ไซส์แล้วครับไซส์ขนาด 640x480 แล้วจากนั้นเราก็กดที่ไฟล์แล้วก็กดที่ Save As แล้วก็เปลี่ยนข้างล่างที่ Format ให้เป็น JPEG แล้วเราก็เรียก Double Click ทับไฟล์ตัวเดิมไปเลยที่มีขนาด2,000กว่าพิกเซลนะครับให้เหลือแค่640x480มันจะขึ้นหน้าเตือนให้กดเย็ดแล้วก็กดโอเคตอนนี้เราได้ไฟล์นะครับไฟล์ตัวนี้ของเราจะเป็นไฟล์ไซส์ขนาด640x480นะครับพอดีเป๊ะสำหรับใช้งานต่อไปเราจะทำไฟล์ปก CD ครับปกแผ่นนะครับขนาดของมันคือ215x300ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่นะครับ215x300แล้วก็จะได้ไซส์อย่างที่เห็นไหมครับ215x300จากนั้นแล้วก็เปิดไฟล์ภาพเราจะใช้ไฟล์นี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อทำการมาใส่ขั้นตอนคือให้เอาเมาส์มาที่นี่ครับที่ Crop Tool ครับกดเข้าไปแล้วก็วางตรงหัวมุมแล้วก็ลากมาเอาเฉพาะปกนะครับเราได้ปกประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ให้เอาเมาส์ไปที่ลูกศรสีดำ Move Tool กดปึ๊บขอบก่อนครับขอบปุ๊บเราจะได้ไซส์มานี้ปึ๊บแล้วจากนั้นก็ทำการกดค้างแล้วลากมาวางตรงนี้แล้วก็จะได้ใส่ละทำเหมือนเดิมครับกด Ctrl T เพื่อทำการย่อให้อยู่ในไซส์ปกติเสร็จงานเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็เซฟไฟล์เซฟแอคแล้วก็เปลี่ยนความแมทเป็นย้ำครับต้องเปลี่ยน PNG เท่านั้นครับ PNG จากนั้นก็ทำการตั้งชื่อครับตั้งว่า
COV ไว้ก่อนครับแล้วก็เซฟโอเคหรือแล้วก็ปิดไปครับตอนนี้เราได้ไฟล์ PNG มาแล้วครับนี่ PNG เรา215เป๊ะเลยไอตัวนี้เราไม่ใช้แล้วแล้วก็ลบทิ้งโอเคต่อไปเราจะมาทำไฟล์แผ่นซีดีครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดไฟล์เป็น180คูณ180โอเคเราจะได้ไซส์ขนาดนี้ครับให้เมาส์มาที่คลิกที่แบ็กกราวด์ครับดับเบิลคลิกแล้วก็มันจะขึ้นหน้าต่างให้กดโอเคแล้วก็ทำการกดตรงนี้นะครับเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์เราจะมี2เลเยอร์ครับเลเยอร์0กับเลเยอร์1โอเคครับเราได้เลเยอร์แล้วจากนั้นปุ๊บขยายนิดนึงโอเคแล้วก็โอเพนไฟล์แผ่น CD ครับนี่เราได้ไฟล์แผ่น CD มาใช่มั้ยครับจากนั้นให้กดที่เครื่องมือนี้ครับ Magic Win 2กดเข้าไปแล้วก็เอาเมาส์คลิกตรงที่พื้นที่ว่างครับเห็นไหมมันจะครอบไปทั้งหมดนี้จากนั้นให้กด Control Shift I เพื่อรีเวิร์ดกลับเข้ามาที่ตัว CD จากนั้นก็กดเครื่องมือ Move to ครับแล้วก็ย้ายลงมานี่จากนั้นไฟตัวนี้ก็ปิดเลยครับเห็นไหมครับขนาดมันจะบลุ่มเลยแล้วเราทำไงเราย่อก่อนแล้วกด Ctrl G เหมือนเดิมแล้วก็การย่อให้มันได้ไซส์เดียวกับขนาดที่เราทำไว้กด Enter แล้วก็ย่อมาดูเราจะได้ไซส์ประมาณนี้ยังไม่เสร็จครับตรงนี้มันจะชิดเกินไปเราจะทำการย่ออีกนิดหนึ่งโดยกด Ctrl T อีกรอบหนึ่งแล้วก็เมาส์มาที่หัวมุมครับก่อนจะทำการย่อให้กดคอนโทรลค้างครับให้กดชิปค้างครับเพื่อปิดแล้วก็ทำการคลิกเมาส์ลงมานิดนึงมันจะย่อลงมานิดนึงนะจากนั้นปล่อยแล้วก็กด Enter แล้วก็ให้มันอยู่ระหว่างนี้ไม่ให้รูปติดมุมมากเกินไปยังไม่เสร็จนะครับจากนั้นตรงกลางนี้เรายังไม่ได้ลบออกให้ทำการใช้นี่ครับ Magic Win 2อีกรอบหนึ่งโดยการคลิกเข้าไปตรงกลางนี่ครับเห็นไหมคลิกเข้าไปตรงกลางมันก็จะมีเส้นปะจากนั้นกด Delete โอเคพอ Delete เสร็จปุ๊บให้ทำการกด Ctrl D ก็จะเป็นแผ่นนี้ให้ทำการสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งครับขึ้นมาเป็นเลเยอร์2เห็นไหมครับแล้วย้ายเลเยอร์1ไปไว้ข้างบนแล้วทำการลบเลเยอร์0ทิ้งใส่ถังขยะไปปุ๊บเราก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วครับเหมือนกันทำการเซฟได้เลยเซฟเป็นไฟล์ PNG รอบนึงครับเซฟโอเคแล้วก็ปิดไปโอเคครับตอนนี้เราได้ไฟล์มาครบแล้ว3ตัวจากนั้นเราก็มาทำการเขียนชื่อครับด้วยแบ็คกราวด์ก่อนครับกดเปลี่ยนชื่อลบให้หมดกดแคมล็อกเพื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ SLU เมื่อกี้นะครับ SLUS underscore ครับ 208.00 underscore ครับถ้าเป็นแบ็กกราวด์ให้ลงท้ายด้วยคำว่า BG ครับ BG ตัวใหญ่นั้นก็เก็บแล้วครับแล้วผมจะ copy นี่เลยครับไม่ต้องพิมพ์เยอะ copy เฉพาะส่วนนี้นะครับแล้วก็กด copy ส่วนแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เลยครับที่ cover เปลี่ยนพาร์ทปุ๊บตั้งชื่อเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ปกแผ่น CD เราจะใช้ตัวย่อต่อท้ายว่า COVครับจากนั้นปุ๊บแผ่น CD แล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกรอบนึงปั๊บแผ่น CD เราจะใช้ตัวย่อท้ายสุดว่า ICO ตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ครบ3ไฟล์แล้วก็ทำการ
ย้ายไฟล์นี้นะครับเอาไปไว้ในแฟลชไดรฟ์ในโฟโต้อาร์ตนี่ครับโฟโต้อาร์ตจากนั้นแล้วก็ copy ทั้งหมดมาวางปุ๊บชุบนะเป็นอันเสร็จครับนี่คือการทำปกลงเมมบูธ P2 นะครับส่วนภาพพวกนี้ก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไปครับภาพวิธีการเซิร์ชหาให้พิมพ์อย่างเกมนี้ให้ถ้าพิมพ์ก็พิมพ์ว่าไทโกดัมมาสเตอร์โคเวอร์ PS2 มันก็จะโชว์รูปพวกนี้ให้ออกมาครับแล้วก็หารูปที่มันโอเคหรือรูปที่มันใกล้เคียงเอามาทำตามวิธีที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับโอเคครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ